บทสรุปเนี่ยของทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราจะถอดบทเรียนมาว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราจะต้องทําทีมต่อไปเพื่อหวังจะไปโอลิมปิกครั้งหน้าทําทีมต่อไปเพื่อจะขึ้นไปสู่ชุดใหญ่เราจะต้องมีบทเรียนจากตรงนี้แล้วจะต้องทําอะไรต่อไปวันนี้เราก็หาข้อมูลเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าใช่ครับด้วยการที่โทรไปหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด5คนนะฮะมีทั้งโค้ชอดีตทีมชาตินะครับและผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลแล้วก็ได้บทสรุปมาประมาณสัก4ข้อแบบนี้ว่าถ้าเราจะถอดบทเรียนจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับข้อ1นะฮะครับที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเราคงต้องลำดับความสำคัญของทัวร์นาเมนต์กันใหม่คือถ้าสมมติว่าเราจะให้ความสำคัญกับยู23เอเชียมากกว่าครับใน4เกมเราก็ต้องยอมว่าจะเป็นชุดเล็กหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่ไม่อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเท่าไหร่ก็ต้องไปอย่างนั้นคือทัวร์นาเมนต์ทั้งคู่เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นค่อนข้างติดกันพี่ปุ๊บใน4เกมเราได้นักเตะต่างชาติมาครับอย่างโจนาธานเข็มดีอย่างเบนเนวิทครับอย่างชยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตว์ซึ่งแน่นอนว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยลากตั้งแต่4เกมครับ4เกมแข่งวันเว้น2วันประมาณนี้แหละพี่ภูครับคล้ายๆกับเยาวชน23ปีแชมป์เอเชียพักอีกสักอาทิตย์นึงกลับมาที่เยาวชน23ปีพี่ภูอาการของนักเตะที่เล่นติดๆกันเนี่ยครับมันออกอาการหมดนะนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญละจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราจะต้องมีทัวร์นาเมนต์ที่มันติดๆกันแบบนี้นะฮะครับเราคงต้องเลือกแหละนะฮะว่าเราจะยังภูมิใจหรือว่ายังจะพุ่งเป้าไปที่4เกมอยู่ไหมด้วยการใช้ชุดเต็มนะครับครับแล้วมันกระทบกับโปรแกรมฟุตบอลลีกไหมแล้วมันกระทบกับโปรแกรมต่อไปใน U23 เอเชียไหมนะฮะครับมาถึงข้อที่2นะครับพอการจัดลำดับความสำคัญของทัวร์นาเมนต์เนี่ยครับมันไม่ชัดเจนนะครับก็พยายามที่จะหาทางออกด้วยการที่ดึงผู้เล่นจากต่างประเทศมาครับดึงเด็กไทยที่อยู่ในเมืองนอกดึงลูกครึ่งเข้ามาถามว่าดีไหมดีมากนะครับนี่เป็นการเปิดตลาดเปิดฐานผู้เล่นให้มันกว้างขึ้นจากที่ดูเฉพาะทีมในเมืองเด็กในเมืองไทยที่อยู่ในลีกซึ่งบางคนก็อาจจะติดภารกิจบ้างมาได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นการโอเพ่นให้เด็กๆเต็มไปหมดซึ่งอันนี้ต้องชมคุณแป้งนะฮะที่พยายามใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวใช้การดีลกับครอบครัวอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งเราได้นักเตะจากต่างประเทศเนี่ยมาเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยนี่เป็นการเปิดโลกแล้วก็มันเวอร์วายมากนะพี่ปูถามว่าทำได้ดีไหมผมยอมรับว่ามันทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าการทำได้ดีแบบนี้ระยะเวลาในการทดสอบใช่วันนี้เวลามันสั้นไปนิดนึงคือไม่ได้เห็นนักเตะเหล่านี้อย่างแบบตัวเป็นๆนะครับทุกคนมีโปรไฟล์มีเรื่องของYouTube เรื่องของแบบภาพในที่เราเห็นในทางจอมากกว่าใช่ใช่ไม่ได้เห็นแต่ละคนมาเล่นอย่างเวลาที่เหมาะสมจริงๆนักฟุตบอลมีความสามารถนะครับถ้าไม่มีความสามารถเข้าไปอยู่ในยุโรปไม่ได้ใช่หรือเป็นลูกครึ่งไม่ได้ใช่แต่ว่าเราไม่ได้ดูเขาซ้อมไม่ได้ดูร่วมไม่ได้ทําร่วมกันเลยถ้าซ้อมก็ซ้อม 4-5 วัน 3-4 วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอซ้อมดีบางคนซ้อมดีจริงแต่ว่าในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในเอเชียในการปรับตัวเข้ากับทีมครับผมว่ามันมีเวลาน้อยพอสมควรนะครับเสียดายนะครับมันเสียดายตรงที่ว่าแต่เราได้ผู้เล่นที่ผมว่ามันเวอร์วายมากยุคนี้ใช่ใช่ครับไทยก็ส่วนหนึ่งตัวท็อปในเมืองไทยตัวที่มาจากต่างประเทศ9ลีกนะฮะครับแล้วมันไม่มีเวลาให้เขาแบบเนี้ยมันไม่เห็นเขาชัดๆนะครับประเด็นต่อมานะครับอันนี้เข้ามาสู่ในทัวร์นาเมนต์ก็ต้องบอกว่าโค้ชนะครับผู้รับผิดชอบในการจัดตัวครับจัดตัวผู้เล่นแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมไม่อยากใช้คำว่าผิดพลาดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะย้อนกลับไปที่ข้อ1ข้อ2นั่นก็คือว่าเขาไม่ได้เห็นผู้เล่นมาก่อนถูกต้องมันเลยทําให้ในการจัดตัวมันผิดพลาดเพราะมันไม่ได้ซ้อมมาถ้าซ้อมมาโอกาสในการจัดตัวผิดพลาดมันก็จะน้อยกว่านี้อันเนี้ยเอาจากเกมแรก25นาทีเปลี่ยน2คนเลยคือมันเกมที่2เปลี่ยนครึ่งแรกหมดเลยใช่27นาทีเกมแรก2คน26นาทีในเกมที่2แล้วก็ท้ายครึ่งแรกประมาณนาที40เกมที่3พี่ปูนั่นทําให้เห็นว่ามันมีปัญหาในการจัด11คนแรกลงครับปกติฟุตบอลจะเปลี่ยนครึ่งพักครึ่งถ้าแย่ๆเลยหรือนาทีที่6ถึง70ครับถ้าเราเห็นปกติแต่ว่าน่าจะคือการวางเกมไปแต่ละเกมเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยแทคติกด้วยนักเตะด้วยความพร้อมอะไรหลายๆอย่างพี่ปูถามว่าเห็นใจไหมผมก็เห็นใจทั้งนักเตะเห็นใจทั้งโค้ชเพราะว่าโค้ชมีเกมอุ่นเครื่องเกมเดียวกับฮ่องกงแบบปิดครับนั่นคือเกมรองได้ขณะที่พออุ่นปุ๊บ
บินแล้วครับมาถึงข้อที่4นะครับครับการถอดบทเรียนส่วนหนึ่งนะครับครับในการที่ทั้ง2ชุดทั้ง4เกมที่มันต่อเนื่องมาอยู่23ชิงแชมป์เอเชียมันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดตรงที่ว่าในการทำทีมของทั้ง2ทีมเนี่ยครับโค้ชคนละคนกันอ่ะผมคงจะไม่ต้องบอกว่าใครดีกว่าใครหรือใครไม่ดีกว่าใครครับแต่การที่ทำทีมในระยะที่มันห่างกันไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยรุ่นอายุเดียวกันทีมกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผู้เล่นชุดเดียวกันแต่ใช้โค้ชคนละชุดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นการเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือเปล่าแล้วมันจะต่อเนื่องกันยังไงอันเราจะเห็นว่าพอจบ4เกมครับชัยภพัฒน์เล่นได้ดีมาก4เกมใช่แต่สำหรับโค้ชโย่งชัยภพัฒน์ไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกมีซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแท็กติกหรืออะไรใช่ได้รับโอกาสถูกเลือกแค่27นาทีในเกมนัดแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาของความคาดหวังครับในทัวร์นาเมนต์4เกมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพี่โปครับแล้วถ้าหากผมเชื่อนะว่าถ้าที่อุซเบย์ทัวร์นาเมนต์ไม่ติดกันครับอาจจะเป็นมาโน่ลากยาวก็ได้เอาถามว่าเป็นมาโน่ลากยาวผมว่าก็ได้นะถ้าโค้ชโย่งจะลากยาวก็ได้แต่ว่ามันควรจะเป็นการทำสองทัวร์นาเมนต์เนี่ยด้วยโค้ชคนเดียวกันรูปแบบเดียวกันโครงสร้างเดียวกันจะเลือกทางใดก็เป็นทางหนึ่งแต่นี่มันกลายเป็นว่าโค้ชโย่งทำอยู่23ปีมาตั้งแต่ครับมองโกเลียต่อเนื่องมาที่ดูไบปรากฏว่าทำที่ดูไบผลงานไม่ดีเปลี่ยนเป็นมาโน่เปลี่ยนเป็นมาโน่ตอนแรกก็คิดว่ามาโน่จะทำยาวนะแล้วก็ให้ผู้ช่วยโค้ชทำชุดใหญ่ไปก่อนครับก็กลับมาที่โค้ชโย่งมันเลยกลายเป็นในลักษณะของรูปแบบโครงสร้างที่มันก็เปลี่ยนมาอยู่เงี้ยนะฮะคือปัญหาอย่างหนึ่งนะพี่ปูบางทีความคาดหวังเรารู้แล้วว่าแบรนด์เนมความคาดหวังของมาดามแป้งมุมมองที่อยากให้ผลงานขันดีที่สุดถามว่าดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีเนี่ยในเรื่องมุมมองบางทีที่มันอาจจะไม่ชัดเจนบางทีมองสมาคมก็ต้องมาค่อยๆตบค่อยๆขยับด้วยว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะให้พี่โยงยาวไหมมันจะได้ต่อเนื่องกว่ากันไหมการซ้ำสลับสับเปลี่ยนมาโนมาเอาเดี๋ยวพี่โยงมามาโนมามันการต่อเนื่องของเราหลายๆอย่างมันทำให้1นักเตะด้วยที่บางทีเนี่ยนักเตะ4เกมอาจจะติดเยอะกว่านี้มาเพราะว่าพี่โย่งเห็นแล้วรู้สึกชื่นชอบในแนวทางอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่ามีเกมสุดท้ายที่ได้ไปดูสนามเกมเดียวด้วยใช่เดี๋ยวคุณวิศนุบอกว่าถ้าโย่งคุมก็อยู่คุม4เกมก็ไปนานแล้วคือจะไปไม่ไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจะเป็นมาโน่ยาวๆก็ได้จะเป็นโย่งยาวๆก็ได้แต่ว่าการเปลี่ยนในช่วงเวลา1สัปดาห์ครับการส่งผัดต่อไม้เนี่ยมันขาดความต่อเนื่องในมุมนี้นะฮะใช่ครับนี่เป็น4บทเรียนที่เราต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันจะสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าคราวเนี้ยเรื่องของการเตรียมทีมซึ่งเราเตรียมทีมพร้อมๆเนี่ยพอไปเล่นระดับเอเชียระดับท็อปของเอเชียครับเรายังไม่รู้เลยว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอ่ะตัวผู้เล่นเรามาจาก9ลีกได้ตัวดีจริงนะฮะแต่พอมาแล้ววันนี้มีเวลารวมตัวกันนะครับครับอ่ะโค้ชเป็นคนละคนกันนะฮะจับแพะชนแกะกันมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าในแง่ของผลงานออกมามันก็ไม่ได้เดะเฮะขนาดนั้นมันเสียดายอย่างงี้ไงว่ามันต้องไปได้ต่ออีกนิดนึงถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ